คือรวมบทที่สองจากข้อ4ถึงข้อ41สำคัญแต่พวกเขาจะมาเบิ่งเรื่องใดน้ำกันในที่นี้บอกว่าหรือว่าเจ้าหมิ่นประมาทพระกรุณาอันบริบูรณ์และความอดกันพระทัยกับความอดทนของพระองค์เจ้าบ่ฮู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นก็เพื่อนำเจ้าให้กลับใจใหม่ให้กลับใจเสียใหม่แต่ด้วยใจของเจ้าแข็งกระด้างและบ่ยอมที่จะกลับตัวเจ้าจึงกำลังจะสะสมความโกรธให้ไว้ให้ตนเองในวันของความโกรธให้กาดนี้คือวันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษลงโทษอย่างยุติธรรมในให้ปรากฏแจ้งนั้นเพราะพระองค์จะทรงโหดตอบแทนตามการกระทำของเขาทุกคนสำหรับคนที่มีความเพียรพยายามกระทำดีแสวงหาสง่าราศีเกียรติยศและชีวิตที่ตายบ่เป็นนั่นพระองค์จะทรงประทานชีวิตอันนิรันดร์ให้แก่พวกเขาแต่พระองค์จะทรงสำแดงความโกรธให้อันเผ็ดโหดแก่คนทั้งหลายที่คิดใหญ่ไปสูงและแก่ผู้ที่บ่เชื่อวางใจในความจริงแต่ยอมเฮ็ดตามความชั่วความทุกข์ทรมานความทุกข์เวทนาและความเจ็บปวดจะเกิดมีแก่มนุษย์ทุกคนที่เหตุการณ์ชั่วคือแก่คนยิวก่อนและแก่คนต่างชาติด้วยแต่สง่าราศีและเกียรติยศอันสันติสุขจะเกิดมีแก่ทุกคนที่เหตุความดีคือแก่คนยิวและคนต่างชาติด้วยเพราะว่าพระเจ้าบ่เห็นบ่ได้เห็นแก่นาผู้ใดเลยเอเมนว่าพระคำของพระเจ้าในวันนี้ดูเหมือนว่าดุเดือดพี่น้องเนาะดุเดือดที่สุดคำว่าได้รับความอดทนมาด้วยวิธีใด how to excel a patientเขาหูอยู่ว่าความอดทนแล้วเขาได้มาด้วยวิธีใดน่ะพี่น้องด้วยเหตุใดเขาจึงมีความอดทนและวันนี้เขาจะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันสี่ประการเนาะสี่ประการว่าความหมายของความว่าอดทนนั้นหมายความว่าใดอยู่ใน dictionary หรือคำแปลในอยู่ dictionary นี่ก็แปลไปหลายหลายอย่างเนาะเขาเห็นแหละครั้งแรกอยู่ในนี้ก็คือความอดทนก็คือความพยายามเนาะคือความเพียรบ่เพียงเท่านั้นได้บรรยายไปอีกหลายๆข้อความที่มันจุใจเขาก็คือนอกจากความพยายามแล้วก็ความเพียรแล้วก็จะมีคําว่าใจเย็นแม่นหรือเปล่าพี่น้องใจเย็นนอกจากใจเย็นแล้วก็คือว่าฮักฮามฮักฮามบ่ให้เกิดฮักฮามบ่ให้เฮ็ดแล้วก็ระงับระงับสิ่งชั่วให้ระงับจิตใจแล้ว2คำสุดท้ายก็คืออดกันอดกันหลังจากนั้นจึงว่ามีความอดทนด้วยคำอธิบายเหล่านี้คำว่าอดทนบ่แม่นมาได้ง่ายๆมันมาด้วยการพยายามมาด้วยการใจเย็นๆมาด้วยการอดกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเฮาบ่มีความอดทนถ้าเฮาบ่มีความอดกันพี่น้องเคยอันน่ะขับรถไปแล้วก็มีคนปาดหน้าบ่พี่น้องครับตัดหน้าพี่น้องขน่อยมีนิสัยว่าก่อนที่เขาบอกหูจักกับพระเจ้าก่อนที่เขาบอกมีคำสอนของพระเจ้า
ถ้าน้อยมากอยากจะเบิ่งฮอดหน้ามันพุ่นตับไปแล้วก็เวียนไปอีกบ่อนนึงแล้วเบิ่งว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่บางครั้งพี่น้องถ้าหาเหตุดังนั้นถ้าหากเขามีปืนเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีอาวุธเขาอาจจะสวนกลับเขาดังนั้นเวลาพี่น้องได้ทิเก็ตขน้อยก็ได้ทิเก็ตสปีด2คันมาอยู่เมกาเนี่ยก่อนที่อยากให้ประกันภัยนั่นรู้แล้วเราไปคลาดมันแม่นเลยบ่พี่น้องไปคลาดมันไปห้องมันเพราะว่านั้นมันเข้าขอมีพอยเวลาไปห้องแล้วเขาก็จะทรายหนังแล้วเบิ่งว่าการที่ความใจห้อนของเฮานี่มันเกิดผลเสียหลายปานใดบางครั้งก็ตัดหน้ากันบางครั้งก็บีบแก้ใส่กันบางครั้งก็ขับรถจ่อกันแล้วคนที่บ่มีความอดทนก็อาจจะสวนกลับหรือตอบโต้ในสิ่งเหล่านี้คืนด้วยง่ายๆเขาก็สอนเขาเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบคนที่ขับรถในหนทางนั้นบ่แม่นคนดีเสมอไปบ่แม่นคนอารมณ์ดีเสมอไปมันก็จะมีคนใจห่อนใจห้ายนะถ้าพี่น้องเบิ่งอาจจะเป็นวิดีโอเดียวกันเนาะกลับมาบีบแก้หลังจากบีบแก้เลยบอกพ่อก่อนเลยสวนนากันไปสวนนากันไปแล้วบอกผู้นั้นก็กลับสวนคืนแล้วกลับมาอีกครั้งสองเรามีสเปรย์เรามีแนวที่เขายิงยิงดำไหมวันเท่าไหร่จ๊ะยิงป่าแต่ว่ามันมีรูปแบบอันตรายที่สุดนั่นคืออันนั้นคือสามารถยิงสัตว์ใหญ่ได้กวางก็ได้ป้างก็ได้นะเรากลับมาแล้วก็เราหวนคืนปั๊บเสพสนภาคเลยเสพสนภาคไปย้อนเขาบุกไปขบวนทุนแต่ตอบโต้ได้สิ่งเหล่านั้นดังนั้นพระคัมภีร์ของพระเจ้าในที่นี้การที่เฮามีความอดทนจะมีผลดีต่อเฮาการที่เฮามีจิตใจความฮอดความบ่อดกันมันมีผลเสียต่อชีวิตเฮาเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นก็มีคนเว้าให้ก็แลกตอบทันทีเลยคนเฮ็ดบ่ดีให้ตอบทันทีเลยแต่บางครั้งเฮาบ่ได้บ่คำนึงถึงผลที่ตามมานั่นผลเสียนั่นมันจะหายแห้งหลายที่สุดเนาะดังนั้นมีสุภาษิตพี่น้องก็เคยได้ยินเนาะคนเฒ่าคนแก่ว่าบ่ฮู้กันน้อยเว้าถูกหรือบ่นะสุภาษิตภาษาเฮาบ้านเฮาบอกว่าถ้าอดใดนี่จะได้กินหรือจะได้รับทอดคําได้ยินบ่พี่น้องได้กินต้มคําได้กินคําแก่จะได้รับทอดคําหรือจะได้กินถอนคำอันนี้คือความเปรียบเทียบของคนเฒ่าคนแก่เราสู่ลูกหลานฟังคนที่อดทนใดจะได้กินถอนคำคนที่อดทนบ่ได้จะได้กินห้ำบ่แม่นห้ำธรรมดาแต่ต้องกินห้ำอย่างนี้เนาะห้ำแก่ห้ำหมูบ่แก่เวลาเขาสอนเขาอันหนุ่มเขาก็กินได้แน่นอนแต่อันแก่เขากินบ่ได้แน่นอนดังนั้นจึงว่าสอนเฮาให้ผู้จักว่าการที่อดกันไว้นานนั้นมันไม่ผลดีสําหรับพวกเฮาเนาะเฮาก็ได้ขอจําได้บ่ว่าลุงมาทินหรือบ่หรือว่าคนอื่นที่ก็น้อยได้เคยได้ยินแล้วก็นิยายสั้นๆนี่มีความหมายว่ามีเพื่อน2คนน่ะไปสอบหาทรัพย์สมบัติเนาะเมื่อไปพบทรัพย์สมบัติแล้วก็เห็นเป็นคําเป็นของที่มีราคาสูงที่สุดแล้วก็เวลาไปนั่นก็บ่ได้คํานึงถึงการเดินทางว่าระยะการเดินทางนั้นมันไกลสําใดนะไกลสําใดแต่ว่าเวลาเพื่อน2คนนั้นก็เอาเต็มที่ผู้หนึ่งก็เอาเต็มที่ผู้เอาเต็มที่จนแบกบ่ไหวท่านจ๊ะแต่ว่าอยากได้แห้งอยากได้หลายแล้วผู้หนึ่งก็เอาหมอกพอดีเมื่อกี้ท่านก็บอกเรื่องพอดีว่างามเนาะ
าพอดีแต่ว่าเรามีแนวคิดว่ามันทางมันไกลนะเวลาเดินทางไปผู้ที่เอาหลายนั่นก็แบกบ่ไหวมันบ่ไหวยังอยู่ไกลอยู่คันที่เอาไปแบกไปต่อก็สิแม่นบ่รอดเราก็เก็บออกเราก็เก็บคำนั้นออกแล้วผู้ที่เอาหน่อยเนี่ยก็เก็บตามที่หลังของเราไปอีกบ่ไหวอีกสิตายแล้วถ้ามันยังนักอยู่พี่น้องเคยอันน่ะไปยิงกับห้องพี่น้องเคยไม่ยิงกับห้องผมเวลาพี่น้องได้แค่5ตัวเท่านั้นทับอิฐมันเป็นได้พี่น้องใจสบายแต่ว่าถึงคืนเป็นได้พี่น้องแค่5ตัวบ่ไหวเด้อไหนอันนี้คือสิ่งที่เฮาบอกเนาะบัดนี้ผู้ที่เอาหลายนั่นก็บ่ไว้แล้วก็เอาออกอีกแล้วแห่งที่ผู้นั้นมีนั่นที่สะสมไว้นั่นด้วยความอดทนของเรานั่นเราก็เก็บใส่คืนแต่ไม่ทางมันก็ไกลแล้วมันหลายแล้วก็ทนได้มั้ยหรือบ่เพราะว่าเราเอาแห้งไว้ก่อนแล้วเด้เพราะว่าเอาของผู้ที่ทิมมานั่นแต่ในชุดท้ายก่อนจะไปถึงบ่อนที่บ่อนพักหรือว่าบ่อนที่อยู่คนที่ได้เอาเก็บเต็มที่นั่นได้น้อยเดียวแต่คนที่เก็บน้อยเดียวนั่นได้หลายหมายความว่าไปเดินเลยสอนเฮาได้ได้พี่น้องสอนเฮาให้มีความอดทนระยะถึงความไกลสอนพวกเฮาว่าการที่เฮาจะไปแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าทางที่เฮาจะไปนั่นมันไกลเฮาจะพบพ่อยังเฮาบ่ฮู้ถ้าเฮาบ่มีความอดทนแน่นอนเฮาก็บ่ไปถึงจุดนั้นได้เด็ดขาดแม่นบ่พี่น้องด้วยสิ่งเหล่านี้เฮาสะสมไว้พระคําของพระเจ้าบอกว่าแต่คนที่พยายามเพียรความดีพระเจ้าจะตอบแทนชีวิตนิรันดรให้แก่ผู้นั้นด้วยการเพียรอดทนหมายความว่าอดทนต่อเหตุการณ์ทุกอย่างนะบอกว่าปัญหาใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตของพวกเฮาบอกว่าปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าเฮาบ่มีความอดทนต่อกันถ้าบ่มีความอดทนต่อปัญหานั้นอุปสรรคนั้นเฮาจะผ่านพ้นไปบ่ได้เด็ดขาดนั่นที่สุดหัวก็ไปอีกทางเนี่ยไปอีกทางนึงถามว่าปัญหาอย่างบ่นักนวงยังบ่นักนวงยังคิดกันนั่นตำแจวมันจางเกลือมันเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าผมมีความอดทนแค่นั้นหนึ่งนะพี่น้องก็มีคือกันนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราแต่เราเองก็แน่นอนมันก็ต้องมีกระทบกระเทือนกันเนาะก็คือการคนเฒ่าคนแก่ก็ว่าลิ้นกับฟันมันก็ต้องกระทบกระเทือนกันมันเป็นไปบ่ได้หรอกพี่น้องอย่าให้มันถึงใจหมดทุกคนแม่นหรือบ่มันเป็นไปบ่ได้แต่ความอดทนนี่พี่น้องฮู้บ่มันมีผลเกิดให้ผลสําเร็จเกิดผลสําเร็จนะหลายคนก็กิฟต์อัพโรงเรียนบางครั้งก็ฮอดป.10 ป.11 เดี๋ยวไกลๆแล้วคุณบ่ไว้ก็กิฟต์อัพหมายก็ถอยบ่ใกล้จะถึงรับใช้แล้วใกล้จะถึงรับรางวัลแล้วแต่ก็บ่ได้เนาะดังนั้นพระคําของพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าแม่นคริสเตียนมุมมองของคริสเตียนโปโลบอกว่าให้เฮาอธิษฐานหนังสือ1เทสโลนิกบทที่5ข้อ17นะ First Thessalonians chapter 5 verse 17บอกว่าจงภาวนาอธิษฐานอยู่ตลอดให้อธิษฐานตลอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั้งจิตใจของเฮาถ้าพระเจ้าบ่อยู่ครับเฮาถ้าเฮาบ่มีพระคําของพระเจ้าเฮาก็อาจจะคําในการว่า explore
มันระเบิดได้ทุกเวลาแม้เรื่องของพี่น้องทุกเวลาดังนั้นต้องมีความอดกันอดทนหลังงัดหรือใจเย็นๆไว้ให้ได้ด้วยเฉพาะการพิจเถียงกันโดยเฉพาะการว่าเรื่องความกันบางคนก็บ่สามารถที่จะระงับได้ก่อระเบิดในกองประชุมด้วยกันมีแม่นเด้อพี่น้องเมื่อมันระเบิดก็ทั้งที่เขาเว้าดีเอาไปมาชี้หน้าชี้ตากันมันมีอย่างเกิดขึ้นบัดนี้ดังนั้นก็คือความอดกันความรอบคอบของเฮาแต่ละคนนั่นมันบ่คือกันแต่สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนมีบ่มีพระเจ้าก็อยากให้เฮาปดกันไว้ให้หลายที่สุดดังนั้นในหนังสือนอกจากนั่นแล้วในหนังสือคาราเตียกาเลเซียน chapter 6 verse 9บอกว่าอย่าให้พวกเจ้าเมื่อยล้าเมื่อยล้าหมายความว่าบ่ท้อถอยบ่อดบ่ปล่อยวางเนาะชูไปเรื่อยๆพ้นไปเรื่อยๆอย่าเมื่อยล้าในการเฮ็ดดีเพราะท่าใจของพวกเจ้าบ่ท้อถอยพวกเจ้าก็จะได้รับการเก็บเกี่ยวผลดีตามเวลาอันสมควรเอเมนเอเมนดังนั้นนอกจากคำอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าเขาจะตอบคำอธิษฐานเจ้าหรือบ่ตอบคำอธิษฐานเจ้าหรือว่ายกเลิกคำอธิษฐานเจ้ามันต้องใช้เวลาพี่น้องเขาจะต้องการเดี๋ยวนี้บ่ได้ในที่นี้บอกว่าตามเวลาของพระเจ้าบ่แม่นตามเวลาของเขาตามเวลาของพระเจ้าว่าพระเจ้าว่าเหมาะสมสำหรับเฮาพระเจ้าก็ประทานให้แต่อย่าให้พวกเฮาเมื่อยล้าหลายคนก็ท้อถอยผมก็ท้อถอยแม้เขาบอกอดทนนะแต่พระเจ้าว่าอย่าท้อถอยในการเฮ็ดดีบางครั้งเฮ็ดดีก็ผมมีผู้ได้เห็นก็ท้อถอยไปเลยพี่น้องเฮ็ดดีบ่ได้ดีก็มีนะดังนั้นจึงว่าเฮาก็ท้อถอยแต่คริสเตียนทั้งหลายโปโลบอกว่าอย่าท้อถอยเพราะมันจะถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวแล้วมันจะถึงเวลาที่พระเจ้าประทานให้เฮาแล้วแต่เฮาบ่ทนเฮาบ่เอาบ่ได้เพราะว่าเฮาแบกน้ำหนักหลายเกินไปถ้าพระเจ้าบอกครับให้เฮานั้นเหมาะสมในฐานะที่เฮาเป็นอยู่นะดังนั้นในหนังสือโรมบทที่12ข้อที่6ถึงข้อที่8นั้นบอกว่าให้เฮาอยู่ในฐานะของเฮาในฐานะของเฮาว่าความเชื่อของเฮาอยู่ขนาดใดอย่าเฮ็ดเกินความเชื่อถ้าเฮ็ดเกินความเชื่อก็หมายความว่าบ่แม่นความเชื่ออย่างแท้จริงแต่เฮาสิมักจะอวดตัวซื่อๆนะถ้าอยู่ในความเชื่อของพวกท่านผู้ที่ประกาศก็ประกาศขนาดผู้ที่บริจาคก็บริจาคอย่างการอุดหนุนเอาใจใส่ผู้ที่ปกครองก็ดูแลเอาใจใส่อยู่ตามขนาดของไปของมันถ้าบ่ตามขนาดแล้วไม่ก็มันเกินแล้วพี่น้องหน่อยเคยได้ยินเวลาพี่น้องร่วมกันเนาะไปหาหมู่หาเพื่อนไปหาผู้ชายผู้สาวตัวเองบ่มีเงินแต่ว่าเอากระดาษใส่เอาเงินโอบตั้งหนักตั้งเป็นอะไรพี่น้องข้างในผมมีอย่างเห็นก็คือตัวเองมันน่าจริงๆมันขนาดสิ่งเหล่านั้นจะนำบ่ฮู้เลยว่าจะนำอันตรายมาสู่ชีวิตของตัวเองนะพี่น้องบางคนก็อาจจะฮู้ฮอดซื่อพุ่นตามคนเฒ่าคนแก่ว่าให้ฟังแต่ตอนนั้นก็บ่อยากเอ่ยเนาะนั้นหมายความว่าเฮาบ่อยู่ในขนาดเฮาอวดตัวจะตายย่นนั่นคือพี่มันแบบพี่น้องเนาะดังนั้นระมัดระวังไว้ให้อยู่ในขนาดของความเชื่อของเฮาก็เช่นเดียวกันนะพระเจ้าว่าแน่นั่นแล้วหลายคนก็ล้มเหลวบ่สามารถที่จะรักษาความเชื่อนั้นได้ด้วยการบ่อดทนนั่นคือกาลาเตียบทที่5ข้อที่4บอกว่าย่นความบ่อดทนของพวกเฮานั้นเฮาก็จะตกหล่นจากพระคุณของพระเจ้าไปได้หล่นจากพระคุณของพระเจ้าไปได้เอาละบัดนี้มาถึงบอกว่าคำถามเมื่อมีคำถามก็ต้องมีคำตอบเฮาได้รับความอดทนนั้นมาจากใส่มาโดยวิธีใดคำตอบคือว่า1มาจากพระเจ้ามาจากพระเจ้าพระคัมภีร์เฮาเพิ่งจะอ่านไปนี่บอกว่าคน
ความอดกั้นพระทัยของพระองค์เจ้านั้นมีอย่างดุนนานและพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่อเจ้านั้นก็เพื่อให้ทุกคนนั้นต้องได้กลับใจใหม่ต้องได้กลับใจใหม่นั่นคือความอดกั้นของพระเจ้าเป็นแบบอย่างให้แก่เฮาและความอดกั้นในหนังสือ2เปโตร2 Peter chapter 3 verse 9บทที่3ข้อที่เก่าบอกว่าพระเจ้านั้นมีความอดกั้นดนนานไว้นานที่สุดเพราะเห็นแก่พวกเจ้าเห็นแก่ลูกของเฮาเห็นแก่สามีเห็นแก่ภรรยาเห็นแก่ลูกหลานของเฮาญาติพี่น้องของพวกเฮาที่เขายังบ่เชื่อในพระเจ้าเถื่อเพราะว่าหยังพระเจ้าบอกว่าพระองค์บ่มีพระประสงค์ที่อยากจะให้คนเดียวคนเดียวที่พระองค์สร้างมาในโลกนี้ต้องจิบหายแม้แต่คนเดียวพระองค์ก็อยากให้กลับใจใหม่มาหาพระองค์เพื่อจะได้รับชีวิตพี่น้องจำเวลาพระเยซูเปรียบเทียบว่าแกะร้อยตัวเมื่อหายตัวหนึ่งคันมุมมองของเขาก็บอกว่าเออกระยาแม่ตัวเดียวหนึ่งเออหักษาอันน่ะร้อยตัวเก่าชุดเก่าตัวนี่ดีกว่าที่ไปเพราะว่าชอบมืดละเด็กบอกเห็นกระยาไม่แหละนั่นคือมุมมองของเขาแต่มุมมองของพระเจ้าบอกบอกตัวนั่นแหละมันหายน่ะมันดื้อตัวมันหายน่ะมันบอกฟังๆตัวมันหายน่ะมันกำลังอยู่ในอันตรายเขาบอกเป็นห่วงเก่าตัวนี่บอกเป็นห่วงเพราะว่าเขาโอเคแล้วเขาฟังความแล้วแต่เขาเป็นห่วงตัวเดียวที่มันหายไปฮะเพราะกำลังจะลงเพราะกำลังจะหายเพราะกำลังจะตายนั่นก็คือชีวิตจิตวิญญาณของเขานะพระเจ้าบ่มีพระประสงค์ที่จะให้คนเดียวในคนที่พระองค์สร้างมาต้องจิบหายต้องหนีจากพระองค์หรือตกนรกอันนั้นคือความปาดอดกันไว้นานเขาบูรณะนานของพระเจ้าวันเดียวร้อยปีพันปีพันปีวันเดียวของพระองค์ถ้าพี่น้องเบิ่งในเวลาที่พระองค์ได้สร้างโลกนี่แล้วก็สร้างมนุษย์ก็มากมายหลายของในเวลานั้นปฐมกาลเจเนซิส chapter 6ได้บอกว่าเมื่อมนุษย์หลายคนแล้วหลายขึ้นมาแล้วการประพฤติของเขาเจ้านั้นก็ชั่วซ่าเหลือเกินมีคำคำหนึ่งพระเจ้าว่าเฮาเสียพระทัยของเฮาได้สร้างเขาหมายความว่าพระองค์เสียใจจนเกินส่วนที่เขาเฮ็ดผิดบาปผิดศีลธรรมแล้วก็ต่อสู้พระเจ้าพระองค์ว่าต่อไปนี่เฮาจะบ่ให้เขามีชีวิตแล้วเฮาจะทำลายโลกนี้แล้วพี่น้องฮู้บ่ว่าก่อนที่พระเจ้าบอกโนอาให้สร้างเรือนั่นพระเจ้าอดทนต่อเขาหลายสัปดาห์ทุกวันโนอาประกาศโนอาสร้างเรือจน120ปีบ่แม่น120วัน120ปีพี่น้องบ่แม่นบึดเดียวแล้วอดกันเอานะในที่สุดพระองค์ก็บอกว่าเออมดละลายบาดเขาจะเบิ่งว่าไผเสื่อฟังเขาก็บอกอยากให้เขาเสียแม้แต่คนเดียวแต่เมื่อเขาบอกฟังเขาก็จะไปทำลายโลกนี้ในที่สุดพระเจ้าทำลายสร้างเรือบักใหญ่มีหลายห้องมีหลายสัตว์สามสัตว์ในระหว่างนี้น้องมีแต่คนแต่แปดคนเท่านั้นที่อยู่ในเรือนั้นนอกเรือก็จมน้ำตายหมดแต่พระเจ้าอดกันไว้นานที่สุดนั่นมาจากพระเจ้าเขาจงเฮียนแบบจากพระเจ้าพระเยซูก็มีความอดกันไว้นานเช่นเดียวกันสำหรับสาวกของพระองค์อัครสาวกของพระองค์ต่อสิ่งเหล่านั้นมาพี่น้องด้วยเหตุนี้บ่แม่นเฮาจักได้มาง่ายๆความอดทนนี่มันมีต้นแบบให้เฮามันมีแบบอย่างให้แก่เฮานั่นก็คือมันพระเจ้าเป็นต้นแบบให้แก่เราก่อนที่พระองค์จะทำลายหรือลงโทษ
หรือให้ภายได้ภายหนึ่งชนะศัตรูในประวัติศาสตร์พระองค์ก็อดกันไว้นานแล้วจนบ่ไหวแล้วจนบอกว่าเขาจะเป็นตัวได้ปล่อยเขาคันแม่นซึกก็แม่นต้องได้พ่ายแพ้ไปภายอื่นก็ต้องชนะไปและนั่นแม่นชีวิตการลงโทษต่างๆก็จะได้สูญเสียไปย้อนความอดทนของพระองค์ก็มีกำกับเช่นเดียวกันในวันสุดท้ายเป็นอย่างจริงว่าท่านท่านถ้าพี่น้องเบิ่งในหนังสือร่วมบทที่1ข้อที่3เป็นต้นไปพระองค์บอกว่าเขาปฏิเสธบ่ได้ว่าเขาอู้จักกับพระองค์เขาได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างปรากฏการทุกสิ่งอย่างเขาอู้เขาเห็นหมดแล้วแต่เขาบ่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์หน้าที่เขาจะสรรเสริญพระองค์ประมาทสการพระองค์แต่เขาเอาสิ่งที่ตายเป็นเอาทรัพย์เอาสิ่งของมาแทนพระเจ้ามาแทนพระเจ้าแล้วในข้อที่13ถึงข้อที่15บอกว่าเขาควรจะปล่อยให้เขาว้าวพระเจ้าว่าอย่างนั้นบอกปล่อยให้เขาไปตามกิเลสตัณหาของเขาตามที่เขาต้องการเฮาเฮ็ดให้เขาเบิ่งแล้วเขาอดทนมาถึงแล้วเขาปฏิเสธบ่ได้บ่ฮู้จักกับพระเจ้าเพราะสิ่งที่เขาเห็นอยู่บ่ฮู้แล้วว่ามันอยู่บ่อยู่มันจะเกิดมาเองบ่ได้ต้องมีต้นแบบต้องมีผู้สร้างต้องมีผู้วางแผนมันจึงออกมาได้แต่เขากลับกลายเอาสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นมานมัสการแทนพระองค์ทั้งที่จะแทนให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขาเจ้าประการที่สองการที่เฮาได้ความอดทนได้ก่อคือการเชื่อฟังพี่น้อง obedient obedient that we will gain the patient นั่นคือความเชื่อฟังเชื่อฟังอยู่ใส่พี่น้องเชื่อฟังอยู่ในพระคำของพระเจ้าเชื่อฟังในคำของพระเจ้าคำเชื่อฟังก็คือครับความหนักแน่นความหนักแน่นก็คือความมั่นคงมั่นใจในสิ่งที่เขาได้ยินในสิ่งที่เขาเสื่อมนะถ้าเขาบอกมีความมั่นคงหมายความว่าในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อที่58 1 Corinthians chapter 15 verse 58บอกว่าให้มีความมั่นคงตั้งมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวหมายความว่าถ้าหากเขาบอกมีความแน่วแน่ความหวั่นไหวหมายความว่าสงสัยไหมหรือว่าพี่น้องความสงสัยความบ่จริงจังจริงใจในสิ่งที่เฮาเชื่อในสิ่งที่เฮาหวังแต่เฮากลับไปแบบหวั่นไหวคนนั้นว่าแน่นึงคนนี้ว่าไปนึงคนนี้ว่าไปนึงตัวเองก็ยังบ่สามารถที่จะมีจุดยืนได้ถ้าคริสเตียนบ่มีจุดยืนพี่น้องเชื่อหรือบ่ว่าแต่ละคริสตจักรแต่ละบอนแต่ละอันนี้กายต่างๆอยู่ด้วยกันหลายคนเขาก็เฮ็ดมั่วไปแต่พี่น้องผู้บอกว่าคิดจักได้ก็ต้องมีจุดยืนของเขาเจ้ามีความเชื่อของเขาเจ้าเพราะอย่างเพราะมีต้นแบบมีผู้สร้างมาถ้าพี่น้องอยากจะฮู้ขะหน่อยแนะนําแต่ละคิดจักก็ได้ว่ามันไผเป็นผู้สร้างเป็นไผเริ่มปีได้ปีได้เขาจะเฮ็ดทํา4ซุม5บ่ได้ก็ต้องมีผู้วางแบบให้เขาเจ้าว่าอยู่ในที่นี่มันเชื่อแน่นี่เด้ออยู่คิดจักนี่เชื่อแน่นี่เด้อปฏิบัติแน่นี่เด้อหลายครั้งเมื่อเขาเห็นต่อไปหลายบอลกับมั่วไปเลยเห็นเขาเห็นกับมั่วไปเลยนั่นหมายความว่าผมมีจุดยืนผมมีจุดยืนผมมีจุดยืนในความเสื่อมของเขาเมื่อผมมีจุดยืนเขาก็ต้องหวั่นไหวเขาต้องเคลื่อนที่เขาฟังอันนั้นได้ฟังอันนี้ได้ฟังอันนั้นได้ที่ดีอันใดดีก็จะโดนชะลวดแต่เขาต้องมีจุดยืนต้องมั่นคงอยู่ในหลักคำสอนนั้นต้องมั่นคงอยู่ในความเสื่อของเขาพาบ่อดังนั้นเขาก็บ่ฮู้ว่าเขาอยู่จุดใดพี่น้องดังนั้นหลายครั้งเขาจงเฮ็ดตามแบบอย่างตามรักความเชื่อของเขาพาบ่อดังนั้นเขาก็บ่ฮู้ว่าเขาแม่นไผเช่นเดียวกันแม้แต่การอธิษฐานบ่แม่นว่าการเฮ็ดได้ก็แล้วแต่ละบอลมันก็จะแตกต่างกันไปคำถามว่าเป็นอย่างเขาจะเห็นนั้นเพราะมันมีผู้เริ่มต้นแล้วมันมีผู้วางแบบนะเขาเจ้าเขาต้องวางไปแบบนั้นแต่หลายคนก็มั่วไปเลยก็มีอยู่ในกิจจักรตัวเองบ
บ่มีแบบนี้เขาเห็นคนอื่นเห็นก็เห็นก็มีหมายความว่าเขาบ่มีจุดยืนเขาบ่มีความมั่นคงในการเชื่ออยู่ในหนังสือ1ขอโทษAct chapter 2 verse 42ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อที่42บอกว่าเขาได้ตั้งมั่นคงอยู่ในคำสอนของพวกอัครสาวกเขาได้ร่วมกันกับกลุ่มสามัคคีธรรมในการหักเข้าใจในการร่วมกันในการภาวนาอธิษฐานนี่คือสิทธิ์ของพระเยซูในสมัยแรกนั่นคือเขานั้นมีความแน่วแน่และมั่นคงและเชื่อฟังในหลักคำสอนของเขาไปพี่น้องอัครสาวกของอัครสาวกเขาบอกวันไว้แม้แต่ถือการข่มเหงแม้แต่ถืออุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างหลายกว่าเฮาร้อยเท่าพันเท่าพี่น้องพี่น้องเหล่านั้นบ่มีความหวั่นไหวเลยบ่มีความหวั่นไหวเลยเขาจะสร้างพื้นฐานของคริสตจักรของพระองค์คืนด้วยอัครสาวกของพระองค์ที่วางหลักฐานไว้แล้วถ้าพี่น้องจำในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ8ถึงข้อ11ถ้าพี่น้องเบิ่งในหนังสือ1 Corinthians chapter 3 verse 8 to 11พวกเฮาทั้งหลายจะเอาแนวอื่นสร้างขึ้นบ่ได้ผู้รู้ว่านั้นเพราะเฮาได้วางหลักฐานแล้วหลักฐานคือหลักฐานของพระเยซูที่วางไว้แล้วแต่คนอื่นก็มาก่อขึ้นผู้รู้ว่านั้นเมื่อคนอื่นมาก่อขึ้นหลายคนก็ก่อขึ้นแตกต่างกันเอาเพชรเอาคำเอาพลอยเอายังแต่แล้วแต่นั่นหมายของว่าเอาคำสอนอื่นมาก่อขึ้นทั้งที่มีหลักฐานแล้วก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าที่วางหลักฐานวางแบบอย่างไว้หมดทุกอย่างแล้วเขาบ่สามารถที่จะเอาออกเขาบ่สามารถที่จะเอาเขาเพราะพระเยซูวางไว้แล้วบริวารแต่มีพวกที่เอาเพชรเอาพลอยเอาพางเอาเฟืองยังแต่แต่ก่อขึ้นบรอกปล่อยเขาในข้อต่อไปบอกว่าเขาจะเบิ่งการงานของเขาเจ้าว่าเขาจะทดสอบได้หรือบ่แต่การงานนั้นถูกต้องก็จะรอดไปแต่การงานนั้นบ่ถูกต้องก็จะถูกเผาไฟไปดังนั้นเขาบ่สามารถที่จะบอกได้ว่าเจ้าตกนรกเจ้าขึ้นสวรรค์แต่พระเยซูบอกว่าวันสุดท้ายการงานที่เขาเห็นความเชื่อที่เขาปฏิบัตินั้นจะต้องเอามาให้การเขาเจ้าถ้าว่าทนได้หรือบ่ถ้าว่าทนได้ก็เหมือนมันยังพี่น้องเหมือนคนที่รอดแล้วถ้าพี่น้องอ่านในนัดน่าจะเป็นข้อที่14 15เนาะเขาก็รอดแล้วแต่รอดด้วยไฟพี่น้องเคยเห็นไฟไหม้บ้านบ่พี่น้องพลัดตัวออกมาบ่มีหยังจักอย่างมัดเฮือนกับมัดสิ่งของกับมดทับสิ่งนุ่งนอนกับมดยังเด็ดตัวคนเดียวบางคนอาจจะทนได้บางคนอาจจะบ่ทนบ่ได้พระคำของพระเจ้าเขารอดรอดจากไฟก็ร้องเบิ่งทางเฮานี่รอดจากไฟเหมือนไฟไหม้บ้านเขาสูญเสียทุกอย่างไปหมดยังแต่ชีวิตหัวหล่อนจ้อนได้แต่เชื่อกับพาติดตัวเท่านั้นแล้วพี่น้องร้องหวาดทักถ้าวันหนึ่งที่เขาจะไปสวรรค์ของพระเจ้าไปบ่มีความสุขเลยไปบ่สง่างามเลยเหมือนเขาหลอดจากไพ่ใหม่จะมีความภูมิใจบ่บ่มีความภูมิใจเลยดังนั้นพระเจ้าอยากให้เขาหลอดอย่างสง่าราศีเนาะเอิญซื้อมาแล้วโอ้แสนยอดเอิญมากมาเลยอยู่เป็นเนาะแต่ว่าเขาเชื่อให้นุ่งเดรเขาทรงให้นุ่งเดรบวกคักมันได้เลยพี่น้องเนาะดังนั้นพระเจ้าอยากให้เขาเข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอย่างมีสง่าราศีในหนังสือพันนิมิต Liberation Chapter 2 Verse 10ดังนั้นเขาควรมีความอดทนอดทนจนถึงจังพี่น้องถึงวันตายเมื่อเขาอดทนถึงวันตายเขาจะได้รับมังกุดชีวิตนิรันดร
นี่คือหนังสือปฏิเมตรบทที่2ข้อที่10และทุกกล่าวไว้อดทนว่ามีกำหนดว่า65ปีก็รีไทร์แล้วบ่พี่น้องจนถึงที่สุดหมายความว่าจนมีชีวิตอยู่จึงจะรับมงกุฎมาจากพระเจ้าขน้อยมักเวลาที่โปโลมักจะเอาตัวอย่างของตัวเองมาหนุนใจพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องว่าเราผ่านพ้นอุปสรรคใดใดใดเราผ่านพ้นปัญหาโดยใดใดที่เป็นแบบอย่างของพวกเฮานั่นก็คือประการที่3นอกจากความเสื่อฟังแล้วเฮาได้การอดทนเฮาได้กำลังใจมาจากใดมาย้อนตัวอย่างของโปโลสอนพวกเขาเลยให้กำลังใจเขาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันในหนังสือขน้อยอยากจะให้พี่น้องอ่าน First Corinthians ก็คือหนึ่ง Second Corinthians chapter 11หนังสือ2 Corinto บทที่11ขน้อยเขียนใส่5ข้อเท่านั้นเนาะจากข้อที่24เป็นต้นไป จากข้อที่24ถึงข้อที่26ก่อนบอกว่าเฮาได้ถือพวกยิวเคียน5เทื่อว่าเฮา5เทื่อและ39บาท3เทื่อ39บาทเฮาได้ถือเคียนด้วยแซ่หวาย3เทื่อและเฮาได้ถือพวกเขาวางก้อนหินใส่1เทื่อเฮาได้ประเสริญกับเรือล่มถึง3เทื่อและเฮาได้แซ่น้ำอยู่ในทะเล1วัน1คืนในการเดินทางหลายเทื่อของเฮาเฮาได้ตกอยู่ในภัยอันตรายจากน้ำท่วมจากพวกโจรจากอันตรายจากพวกยิวเพื่อนร่วมชาติของตนเองและจากคนต่างชาติเฮายังประเสริญต่ออันตรายในเมืองต่ออันตรายในท้องถิ่นแห่งกันดารต่ออันตรายต่ออันตรายในทะเลและต่ออันตรายจากพี่น้องที่นาไวลังหลอกแม่นไพ่พี่น้องที่นาไวลังหลอกนี่ไหนเพื่อนที่อยู่ในบ่อนเดียวกันคนที่เสื้อที่ว่าฮักหลังกันเนาะใส่ลายปลายสีกันแล้วพี่น้องลองฟังเหมือนโปโลบอกว่าเขาได้ความอดทนเหล่านี้มาจากใครที่เขาต่อสู้ในคอต่อไปเขาจะเบิ่งน้ำกันบอกว่าเขาได้บากบันดำเนินภารกิจอันหนักหน่วงและยากลำบากอดรับอดนอนเป็นประจำอึดเข่าอยากน้ำและหลายเทื่อเขาก็ขาดอาหารการกินขาดบ่อนพักเตาขาดเครื่องนุ่งห่มนอกจากนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แล้วเขายังมีภาระประจำวันของเฮาคือมีความห่วงใยต่อคริสตจักรทุกแห่งเพื่อเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งอ่อนกำลังเฮาก็อ่อนกำลังเหมือนกันเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งสะดุดเฮาก็สะดุดทุกใจอย่างเต็มที่ว่าเราผ่านพ้นไปด้วยได้พี่น้องเราผ่านพ้นไปได้ไหมเราอดทนได้ไหมเพราะเรามีเป้าหมายอยู่ในที่นี่คือเฮาเป็นห่วงอย่างพี่น้องเป็นห่วงคิดจะทุกบ่อนทุกที่เป็นห่วงภัยพ้นของพระเจ้าเป็นห่วงคนที่เสื่อเฮาจึงอดทนสิ่งเหล่านี้ได้ในเวลาสมัยก่อนเรื่องความรุนแรงเรื่องความข่มเหงมันจะนักที่สุด
แต่ร้ายพ้นก็ผ่านพ้นมันไปได้นี่คือกำลังใจที่เฮาได้ครับคือมีเป้าหมายอย่างชัดเจนผู้โลได้เผชิญกับสิ่งเหล่านี้แล้วและมีผู้ใดได้ในเฮานี่บ่เผชิญกับปัญหาพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาทั้งครอบครัวปัญหาทั้งจิตใจสุขภาพร่างกายแล้วเฮาจะกิฟต์อัพบ่เฮาจะท้อถอยบ่เฮาจะว่างตรงนี้บ่เฮาจะพอแล้วพี่น้องเพื่อเฮาจะหับรางวัลที่ยังรอเฮาอยู่นั่นเฮายังบ่ได้เห็นเด้อแต่เฮามีความหวังแบบนั้นดังนั้นประการชุดท้ายคือเฮาได้รับความอดทนมาจากการทดสอบการทดลองโปโลบอกว่าในหนังสือ2 Timothy chapter 3 verse 12บอกว่าหนังสือ2 Timothy บทที่3ข้อ22ว่าอันแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนแท้ๆเป็นคนที่นับถือพระเจ้าอย่างถูกต้องจะต้องอย่างพี่น้องถือคงเองดูเหมือนว่าถ้ามันบ่มีสุขยุดอ่ะพ่อเลยแม่นบ่พี่น้องถ้าคนที่ปรารถนาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างเป็นคริสเตียนแท้ๆจะต้องถือคงเองบ่แม่นเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอาจจะบ่ไปไกลพี่น้องอาจจะอยู่ข้างๆเฮานี่แหละเนาะอาจจะเป็นผัวที่บ่เชื่ออาจจะเป็นเมียที่บ่เชื่ออาจจะเป็นลูกที่บ่เชื่ออาจจะความที่บ่เชื่อเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่เหมือนกันคืออาจจะบ่แม่นข่มเหงแบบคาฟันและแทงเหมือนสมัยก่อนแล้วนั่นคือการข่มเหงในทางจิตใจคือมันต่อสู้ยากถ้าเฮาบ่อดทนพี่น้องนะแต่พระเจ้าบอกว่าเฮาอย่าท้อถอยในผัวของเฮายังบ่ทันเสื่อมเมียของเฮาบ่ทันเสื่อมแต่เฮามีอยู่แล้วหรือเสื่อแล้วยังหนีจากพระเจ้าแต่เฮานี่แหละที่มีความแน่วแน่และมันคงและบักบันและอดทนจะนำคนเหล่านั้นมาหาเฮามันเป็นพระพรอันล้นเหลือเฮาบ่จำเป็นจะต้องไปประกาศอยู่ต่างประเทศดอกพี่น้องประกาศอยู่นี่น่ะในครอบครัวตัวเองนี่นะถ้าใดอยู่ในคนรอบข้างเขานี่มันก็จะดีกว่าคนที่ต่างประเทศแต่พระเจ้าก็ปรารถนาทุกคนกลับมาแต่เขาหลอดโดดปุ่นข้ามต่างประเทศปุ่นแต่ว่าอยู่ข้างเขานี่ก็มีอยู่ที่เขาหลอดประกาศมีอยู่ที่เขาอยากให้เขาหลอดพ้นมีอยู่ที่เขาอยากเขาไปตะวันดังนั้นเริ่มในตรงนี้โปรดเริ่มในตรงนี้คือคมเพงแน่นอนบ่ทั้งดันได้กระดานหนึ่งดังนั้นให้เขาเข้าใจได้สิ่งเหล่านี้คนที่ปรารถนาที่เป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงนั้นจะถือคมเพงทั้งดันจิตใจและครอบครัวแต่การคมเพงนั้นจะเป็นยาวิเศษให้แก่เฮาอย่าก็บ่หวานนั่นการคมเพงการทดสอบนั้นจะเป็นยาวิเศษให้แก่เฮาJames chapter 1 verse 2 and 4หนังสือยาโคโบบทที่1ข้อ2ก็สิบอกว่าเมื่อเฮาพบกับความทดลองต่างๆจงถือว่าเป็นเรื่องดีและดีที่สุดนั่นข้อที่2บอกว่าข้อที่3บอกว่าเพราะว่าพวกเฮาฮู้แล้วว่าเมื่อความเชื่อของพวกเฮาทดลองต่อการต่อสู้ต่อการทดลองก็จะเฮ็ดให้เกิดมีความมั่นใจข้อที่4จงเฮ็ดให้ความมั่นใจของพวกเจ้านั้นยืนยงตลอดไปเผื่อพวกเจ้าจะเพียรเจ้าจะได้รับเป็นคนสำเร็จและครบถ้วนด้วยบ่ขาดสิ่งใดว้าวถ้าเฮาบ่เจอปัญหาถ้าเฮาบ่ถูกการทดลองเฮาจะบ่ว่าเฮาบ่บ่ทนของเฮามีขนาดไหนแต่ว่าเมื่อเฮาเจอกับสิ่งเหล่านั้นการทดลองดังกล่าวนั้นจงถือว่าเป็นเรื่องดีน่ะเป็นบทเรียนคริสเตียนที่จะเข้มแข็งอย่างไรก็ต้องผ่านการทดลองอย่างแน่นอนในหนังสือถ้าจำบ่ผิด1น่าจะเป็น1เปโตรบทที่1น่าจะเป็นข้อที่7ข้อที่8 2ข้อนี้บอกว่าแม้แต่คำก็ได้ทดลองเบิด
ว่ามันคำแท้หรือคำปลอมแต่พวกเจ้านั้นก็ประเสริฐกว่าคำนั่นเองเมื่อการทดสอบพวกเจ้าเข้มแข็งแล้วในวันนั้นแหละสง่าราศีเกียรติยศที่พระเจ้าให้พวกเจ้านั้นก็ใกล้จะมาแล้วก็ใกล้จะมาแล้วดังนั้นนี่คือการเท่าใดความอดทนมาก่อนจากปัญหาต่างๆที่เขาพบนั้นนะแล้วเมื่อเขาพบแล้วเขาผ่านพ้นมาดีเขานี่แหละจะเป็นคู่สอนคนอื่นด้วยมีหลายคนประสบกับปัญหานักหน่วงเขาผ่านพ้นแล้วก็มันคงอยู่ในพระเจ้าเขาน่าจะถามเขาว่าผ่านพ้นมาได้ไหมด้วยวิธีใดนะบอกของเขาเลยเขาจงเฮียนจากเขาเหมือนเราเฮียนจากดานิเอลเหมือนเราเฮียนจากเดวิดเหมือนเราเฮียนจากโยชูวบรรพบุรุษเหล่านี้แต่เยอะนะแต่เขาผ่านพ้นได้เลยผมความหมายในชีวิตเขาคือชีวิตมันไปมันจากเขาเป็นเดียวกันผมเองสิ่งที่อยู่ในโลกนี่แต่เขามีเป้าหมายอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับพวกท่านทุกๆคนหลังนั้นบทเรียนในตอนเศร้าของวันนี้ความอดทนคือความสำเร็จของชีวิตยาโคโบกล่าวไว้ในหนังสือยาโคโบบทที่5ถ้าจำบทพิษขอเจ็ดเป็นต้นไปจงเบิ่งเศร้าให้เศร้าผูกทั้งหลายเขามีความอดทนและเก็บเกี่ยวผลที่เขาได้นั้นเขาต้องรอคอยผลต้นปีและท้ายปีและเขาจะเก็บเกี่ยวได้พวกเขาก็จะเดียวกันพี่น้องต้องอดทนต้องใส่ความอดทนสูงสุดเขาจึงได้รางวัลเขาจึงได้เข้าไปดินสวรรค์ของพระเจ้าดังนั้นมี4ประการที่นุ่นใจพี่น้องในวันนี้เขาได้ความอดทนมาจากใจมาจากพระเจ้าเป็นต้นแบบอันแก่ของเขาย้อนความเสื่อมพังในประคำของพระเจ้าเขาจึงได้ความอดทนเห็นมาย้อนการหนุนใจของคนอื่นย้อนปัญหาคนอื่นที่พบมานั่นเห็นความอดทนของเขาเจ้าเขาจึงเกิดความกระตุ้นอันนี้ความอดทนของเขาประการชุดท้ายการทดสอบการทดลองปัญหานั่นคือยาวิเศษสำหรับพวกเขาที่จะก้าวไปสู่ความอดทนใดในอนาคตข้างหน้าหวังว่าประคำของพระเจ้าในวันนี้ให้พี่น้องนำไปใส่เนาะคนหลบทางเขาแล้วก็สิ่งที่เขาพ่อเขาปกถ้าเขาอดทนใดปัญหามันก็อาจจะเกิดแต่อาจจะเกิดน้อยที่สุดพี่น้องเนาะอดทนบ่ได้ก็ต้องถามหาว่าการที่สุดจะเกิดขึ้นปัญหามันจะหายไปแต่เราฝากไปครับพี่น้องครับ